ล้วเสร็จจากการตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีกุดังแล้วผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟบอระบือจังหวัดสถานีจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานีต่อไปครับสถานีรถไฟบระบือจังหวัดมหาสารคามจะตั้งอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข23เลยนะครับแต่จะอยู่ค่อนข้างออกมานอกเมืองบระบือสักพอสมควรถือว่าค่อนข้างไกลเลยนะครับขณะนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมวิ่งกลับไปยังทางหลวงหมายเลข23เส้นเดิมนะครับซึ่งทางหลวงเส้นนี้จะมุ่งหน้าตรงไปยังอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอีกสักครู่เราก็จะถึงสถานที่ตั้งสถานีรถไฟบระบือแล้วนะครับไปชมกันครับผมสถานีรถไฟบระบือโดยทางรถไฟจะตัดข้ามทางหลวงหมายเลข23ในลักษณะเฉียงจากด้านตะวันตกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะเฉียงไปนะครับไม่ได้ตัดตรงทางหลวงตรงๆไปเลยหลังจากออกจากสถานีบระบือแล้วสถานีต่อไปจะไปยังสถานีรถไฟมหาสารคามเป็นสถานีต่อไปครับผมเมื่อเรามองไปทางด้านทิศตะวันตกของทางหลวงหมายเลข23ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟบระบือครับก็จะเป็นทุ่งนาส่วนใหญ่ทางหลวงเส้นนี้จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วผมแพนกล้องไปทางทิศเหนือครับท่านจะเห็นหลักกม.ของทางหลวงเส้นนี้นะครับเขียนว่ามหาสารคาม21กิโลตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทางรถไฟจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข23ในลักษณะเฉียงออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าไปยังสถานีมหาสารคามครับผมเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆครับตรงนี้จะเป็นป้ายโครงการป้ายเวรคืนประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเวรคืนที่ดินที่ตรงจุดนี้ซึ่งจะเป็นตรงจุดที่ทางรถไฟจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าข้ามไม่ใช่ข้ามครับตัดรางถนนทางหลวงหมายเลข23ข้ามไปยังอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งบ้านตรงนี้น่าจะโดนนะครับแล้วผมซูมไปทางทิศเหนือจะเห็นหลักกิโลเมตรที่เขียนว่าสารคาม21กิโลนะครับครับแล้วผมมองไปทางทิศตะวันออกทางด้านที่เหนือของโดงสีข้าวบระบือจะเป็นชิดที่ทางรถไฟมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นสถานีตัดจากสถานีบระบือครับผม